สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปาอเมริกา2024เกมนัดที่2ประจำวันศุกร์ที่28มิถุนายนกันหน่อยดีกว่าวันนี้เป็นเกมในกลุ่ม C ปานามาก็เฉือนเอาชนะสหรัฐอเมริกาไป 2-1 เกมนี้อเมริกานำไปก่อนจากฟลอรินบาโลกันฮะก่อนที่ปานามาแซง2ลูกจากเซซ่าแบ็คแมนแล้วก็โจเซ่ฟาจาโดส่วนอีกคู่หนึ่งอุรุกวัยก็ถล่มโบลิเวียไป 5-0 ฮะได้ประตูจากฟาคุโดเพสที่ดาวินูนเยสแม็กซิเมเลโนอาราโคเฟเดริโกวาวาเดแล้วก็โรดิโกเบทันคูตารางคะแนนล่าสุดของกลุ่ม C เนี่ยอันดับ1อุรุกวัยเก็บไป6คะแนนเต็มอันดับ2แล้วก็3เป็นสหรัฐอเมริกากับปานามามีทีมละ3คะแนนส่วนอันดับ4โบลิเวียยังไม่มีคะแนนถึงท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับเกมในกลุ่ม D นัดที่2นะวันเสาร์ที่29มิถุนายนตอน 5:00 โคลอมเบียจะพบกับคอสตาริกาแล้วก็8:00 เช้าปารากวัยพบบราซิล